เด็กสิทยังคงติดตามเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปฏิมากรรมเสาไฟฟ้ากินรีนะคะที่อบตอราชาเทวะอย่างต่อเนื่องค่ะที่จังหวัดสมุทรปราการโดวยวันนี้จะเปิดเผยให้เห็นคู่เทียบบริษัทที่เข้าสู่กระบวนการประมูลผ่านร,ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E-Bidding ซึ่งกำลังเป็นคำถามโดยทางอบตอราชาเทวะระบุว่ากระบวนการนี้เป็นของกระทรวงการคลังและอบตอไม่ได้เกี่ยวข้องค่ะ ติดตามรายงานในช่วงนี้เอ็กซิสกับคุณอิทธิพลเอี่ยมเชยค่ะโครงการเสาไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมคมไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกิ่งเดียวติดตั้งในพื้นที่อบตร,ราชาเทวะจำนวน1,823ต้นมูลค่ากว่า173ล้านบาทนี่เป็นเพียงแค่หนึ่งใน11สัญญาที่อบตร,ราชาเทวะ จัดซื้อจัดจ้างกับบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดโครงการนี้ใช้งบประมาณเงินสะสมประจำปี2,564โดยแบ่งชำระทั้งหมด9งวดจุดประสงค์เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนมเมื่อตรวจสอบดูในเอกสารจากจำนวนเสาไฟฟ้าที่เตรียมจัดตั้ง1,823ตน้นพบว่าหมู่2และหมู่15มีความแตกต่างเรื่องจำนวนอย่างเห็นได้ชัดนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตว่า แต่ละหมู่มีสภาพพื้นที่แตกต่างกันอย่างไรและแบ่งความเหมาะสมอย่างไรบ้างดิสิ์เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะเพื่อพบกับนายทรงชัยนกขมินน้นนาย,ยกอบอตเจอพอดีเลยเอกุมภาพันธ์ที่ว่ามีการทำสัญญากันนะเนาะที่ว่ามีการอันหนึ่นแปอ่ามต้นนะทีนี้เนี่ยวันนี้มันมีข้อสังเกตว่า แต่ละหมู่เนี่ยได้ไม่ค่อยเท่าไม่เท่ากัน<ช>ซึ่งตอนนี้เขาอยากกันรู้ว่าหมู่ที่2เนี่ยได้729ต้นเน่ยเพราะสาเหตุอะไรแล้วก็ทำไมหมู่15ถึงได้แค่5ต้นเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใชเพื่อตอบคำถามของดีเอ็กซนายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะลงพื้นที่ร่วมกับทีมข่าวเพื่อชี้แจงหมู่2เป็นพื้นที่เป้าหมายแรกเนื่องจากได้รับสัดส่วนเสาไฟฟ้า729ต้นซึ่งถือว่ามีจำนวนมากกว่าหมู่อื่นๆ จุดที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเป็นเส้นทางเข้าหมู่บ้านกรีนเลดมีผู้พักอาศัยมากกว่า2,000ครัวเรือนตลอดเส้นทางพบว่าติดตั้งเสาไฟฟ้าอยู่ริมถนนและซอยแยกโครงการเสาไฟกิน,นาลีกถนนคลองน้ำอะไรแล้วแต่เขาบรรจุเข้าไปเนี่ยด้วยประชาชนและมีคณะกรรมการพัฒนาแผนนะครับคณะกรรมการพัฒนาแผนนะ20ท่านจะเป็นคนกันกอง ความต้องการของประชาชนขณะที่หมู่15ที่ได้รับการจัดสรรจำนวน5ตน้นพบว่าเป็นโครงการเพิ่มเติมตาม,ตามคำร้องขอของชาวบ้านที่ต้องการติดไฟบริเวณทางเข้าหมู่บ้านและบ้านพักของตัวเองจึงแยกติดตั้งเป็น2จุดตามคำร้องโครงการเสราไฟฟ้าประติมากรรมกินรีพร้อมข่มไฟระบบพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดกิ่งเดียวมีบริษัทยื่นประกวดราคาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ E ีบิ d ดิ g งทั้งหมด3บริษัท บริษัทลํำสามการโยธาจำกัด172,883,500ล้านล้านบาทบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัด1 7 2 8 8 0 0 0 0ล้านบาทและบริษัททรัพย์เจริญยิ่งเอ็นจิเนียริ่งจำกัดประกวดราคาต่ำที่สุดคือ95ล้านบาทแต่บริษัทที่ชนะการเสนอราคาคือบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดบริษัทที่เสนอราคาต่ำขาดคุณสมบัติ คือไม่มีเงินค้ำประกันสัญญามาแล้วก็มาร่วมแข่งขันเสนอราคาต่ำก็จริงแต่คุณสมบัติของเป็นคู่สัญญากับอบตทุกคนที่เสนอราคาแข่งขันนะครับก่อนเสนอราคาแข่งขันจะต้องมีเงินประกันสัญญาเนี่ยวางถ้าเขาไม่มีถึงราคาต่ำก็ต้องขาดคุณสมบัติเพราะนั้นราคาจะต่ำหรือสูงแต่เมื่อคุณสมบัติคุณไม่ได้ก็ต้องคัดทิ้งสำหรับผู้ที่เสนอราคาที่ว่า หรืออย่างเช่นถ้าเราตรวจพบว่าผู้ที่เสนอราคาต่ำเป็นผู้ที่เคยละทิ้งงานของรัฐก็ต้องตัดออกอันนี้เขาขาดคุณสมบัติดิดสิทธิ์ย้อนตรวจสอบดูข้อมูลการยื่นเสนอราคาของบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดในโครงการเสาไฟฟ้าพบว่ามีข้อสังเกตรเรื่องการยื่นเสนอราคาที่ชนะคู่แข่งอย่างเฉียดฉิวเพียง3 0 0พถึง10,000บาทในหลายโครงการการเสนอราคาเกือบทุกครั้ง บริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดเป็นผู้ยื่นซองก่อนบริษัทคู่แข่งซึ่งส่วนใหญ่พบว่ามี4บริษัทชื่อเดิมที่เป็นคู่เทียบกับอ,อบตอราชาเทวะส่งผลให้ระยะเวลาตลอด8ปีที่ผ่านมาบริษัทบางกอกไฟถนนจำกัดได้งานกับอบตอราชาเทวะจำนวน11สัญญาระบบ E-Bidding เนี่ยคนที่คุมการแข่งขันคือกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังเป็นผู้คุมระบบเป็นผู้ดูว่าการแข่งขันนี้ทั้งหมด อบตอไม่ได้เข้าไปยุ่งในตรงส่วนนี้เพราะเราไม่มีหน้าที่ใครบ้างเสนอราคาแข่งกันในอินเทอร์เน็ตกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ดูเราไม่รู้มีกี่รายกี่ชื่อกี่คนและแข่งขันกันที่ราคาเท่าไหร่เนี่ยทางอบตอเข้าไปตรงนั้นไม่ได้เลยจากข้อมูลที่ดิเอ็กซิตรวจสอบพบว่าระหว่างปี2558ถึง2564 ภาคและจังหวัดที่จัดซื้อเสาไฟฟ้าประติมากับม,มากที่สุดอันดับหนึ่งคือภาคกลางรวมแล้วกว่า700ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ74ของการใช้งบประมาณและน่าสังเกตว่าจังหวัดสมุทรปราการเพียงจังหวัดเดียวจัดซื้อสูงสุดถึง669ล้านบาทอันดับ2คือภาคใต้จัดซื้อรวมแล้วกว่า99ล้านบาทจังหวัดที่จัดซื้อมากที่สุดคือจังหวัดสงขลาภาคเหนือ28ล้านบาท ภาคตะวันตก24ล้านบาทและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ15ล้านบาทรวมทั้งหมดแล้วกว่า899ล้านบาทอิทธิพลเอี่ยมเชยไทย PBS รายงาน